สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ No Name Gaming TV นะครับผมวันนี้อยู่กับผมบูมครับวันนี้ผมมีบุคคลมาเฟชชิลลิ่งด้วยนั่นก็คือผมนะเฟียส16ปีจากเอโทโฮลิกครับผมครับผมมาที่ได้มาร่วมแคสกับน้องดีกว่าครับผมไม่เคยเล่นสตรีมมาก่อนนะแต่ก็เห็นว่าน้องลองชวนมาดูก็เกมค่อนข้างน่าสนใจน้องเกมประมาณไหนครับผมเกมนี้อ๋อเกมตะลุยด่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตามเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นแนวประมาณไหนครับแนวต่อสู้อ่ะต่อสู้ใช่ไหมครับผมอันนี้ผมแบกวันนี้หนึ่งนะผมเห็นอยู่ในสตรีมเนี่ยเกมเนี่ยขายเป็นสตรีมแล้วไอ้เกมรู้สึกเป็นเกมเหมือนแบทเทิลแล้วก็สามารถออนไลน์ด้วยทั่วโลกด้วยใช่ปะใช่ครับใช่น้องได้หยิบเกมนี้ขึ้นมาเลยใช่ปะใช่ครับชื่อเกมครับผมนารูโตะชิปปูเดนอันติเมทนินจาสตอมนารูโตะเนี่ยปกติต้องบูมดูบ่อยไหมค่อนข้างบ่อยพี่ตั้งแต่มันจบไปก็ภาคลูกอะไรก็มาเต็มไปหมดส่วนตัวผมเองนี่ไม่ได้เป็นแฟนกันแท้นะแค่รู้ชื่อตัวเอกว่าอะไรบ้างแค่นั้นเองครับผมมาเรามาเริ่มแนะนำโหมดเกมเลยไหมเป็นไงบ้างอ่ะครับผมในเกมนี้ก็จะมีอยู่กี่โหมดนะ1 2 3 4 4โหมดนะครับผมโหมดแรกโหมดอะไรครับโหมดแรกเลยนี่ที่เขาให้มาก็คือ Ninja World Tournament นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโลกนินจาครับผมยอดโหมดที่2อ่ะโหมดที่2นี่มาเลย Online Battle ครับผมนี่ก็คือโหมดออนไลน์ครับผมเล่นกับเพื่อนโหมดที่3มาเลย Ninja Escapades Escapadesอ่านไม่ออกครับครับผมแปลว่าอะไรครับพี่เฟียสน่าจะประมาณรวมเหล่านินจาครับเนี่ยครับครับเราไปหมดสุดท้ายเลยนี่ครับหมดฟรีแบทเทิลเลือกตัวละครมาสู้กันเลยครับผมง่ายมากบอลเลยใช่ไหมครับผมวันนี้สำหรับวันนี้เราก็จะไปเล่นนินจาเวิลด์ทัวร์นาเมนต์นะครับเล่นหมดในเรื่องของเมกะนารูโตะสตอรี่นะครับคือหุ่นยนต์นารูโตะนั่นเองไปกันเลยเกมนี้มันยังไงเราสามารถใช้จงใช้จอยอะไรได้ไหมอ่ะอ๋อใช่ผมแนะนำให้ใช้จอย Xbox 360เสียบปุ๊บเล่นได้เลยนี่ผมใช้คีย์บอร์ดมันลำบากมากอุปกรณ์ไม่พร้อมจริงใช่ไหมวันเนี้ยใช่ครับ ไม่มีจริงโอเคมาเลยก็เริ่มแรกก็เกิดมาที่หมู่บ้านโคโนฮะนะฮะก็อยู่นารูโตะอยู่ภายในเมืองเลยก็คุยกับหัวหน้าทัวร์นาเมนต์ป่ะออฟฟิเชียลพนักงานอ๋อใช่เป็นพวกแบบหน้าทีมครับผมเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับประมาณว่าการเข้าแข่งทัวร์นาเมนต์ต้องมี3คนต่อทีมหรือ2คนต่อทีมอะไรประมาณนี้เพื่อหาสุดยอดคนที่เก่งในโลกเป็นเดอะเกรสเลยใช่ไหมครับผมไปเลยนี่ก็อธิบายเรียบร้อยออนไลน์แล้วก็คีบะก็เรียกเรานะฮะนี่คิบ้ากับนี่หน้าตะก็อยู่ข้างขวาเลยใช่ไหมสาวน้อยนุ่นชัยครับสาวน้อยตัวนี้นี่ตัวเอกของเรื่องเลยฮะฮินาตะครับผมฮินาตะนั่นเองก็คือภรรยานารูโตะในอนาคตนะฮะเอาเหรอพอดีผมไม่ได้ดูนะผมก็เลยไม่รู้ใช่ครับภรรยาครับผมแล้วเขาบินไปไหนกันไม่รู้หมาบินได้ด้วยโอ้โหมันอย่างนี้หมาบินได้ด้วยครับผมมาเซฟโอเคมันก็จะสอนเกี่ยวกับสตอรี่โหมดว่ามีอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคอันนี้อะไรบ้างครับก็ผมได้บ้างเนี่ยสอนเกี่ยวกับการใช้ไอ้นี่นินจาทูธอะไรเครื่องมือครับแล้วก็ไปคุยกับฮินาตะก่อนเลยโอ้ไฮนารูโตะก็เราก็จะคุยกันเสียงไฮนารูโตะเฉื่อยมากในผู้หญิงคนนี้เฉื่อยมากฮินาตะมี2ลูกครับลูกกระเดือกกับลูกหมากเอาหรอเราข้ามสไลด์หนึ่งครับผมไอ้ฮินาตะในเรื่องอ่ะครับมันมีอะไรเด่นครับฮินาตะเนี่ยอ๋อเนตรสีขาวครับผมเนตรสีขาวไอ้ที่มันเป็นตาขาวป่ะใช่ครับใช่ก็มีคนนึงเนี่ยที่มีตาขาวเหมือนกันอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นพี่เขาชื่อเนจิครับผมอ๋อเนจิครับผมเนจิวัดดาวไม่ใช่นี่มันเนวัดดาวจะบ้าเหรออ๋อครับมากันเลยนี่มันก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องภารกิจมิชชั่นนะครับครับผมมันอันตรายอะไรอย่างงี้อ๋อมันอันตรายมากเลยแต่ฮินาตะเนี่ยบอกว่ามันไม่อันตรายอย่างที่คิดมันก็แค่การส่งของอะไรอย่างงี้
โอเคเดนแล้วก็มันก็คุยเรื่องทัวร์นาเมนต์กันไปแล้วเราจะสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมว่าแบบใช่จะพานารุโตะไปที่ที่หนึ่งอันตรายจะไปฝึกซ้อมเธออะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่มันจะไปฝึกซ้อมกันที่เกาะเฟสติวัลไอแลนด์ครับผมเราจะไปที่เกาะนั้นกันเลย เราไปสวีทกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมตามไปตัวด้วยอยู่กันตัวจริงเหรอครับผมไอ้นารุโตะเธอจะทำอะไรฉันเนี่ยมากันเลยเราก็อยู่ถึงเกาะเฟสติวัลไอแลนด์แล้วครับตอนนี้เราก็เดินคู่กับฮินาตะมาเลยป้าฉันไปไหนเนี่ยนารุโตะช่วงนี้เราก็ข้ามเวลามันคุยกันนะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่โอเคมาเลยนารุโตะนี่มันก็จะคุยกันคุยกันครับถึงแล้วก็จะอธิบายว่าหมู่เกาะเนี่ยอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นเหมือนที่นะผมมาแป๊บนึงครับผมอ๋อเกาะนี้ชื่อเกาะเฟสติวัลเนี่ยครับผมมันก็เต็มไปด้วยอะไรต่อนะหุบเขาล้อมรอบครับผมใช่ไหมแล้วก็จะมีการฝึกทัวร์นาเมนต์ที่นี่ใช่ไหมหรือมีทัวร์นาเมนต์ที่นี่ครับผมใช่เหมือนเป็นสถานที่จัดแข่งของเขาอะครับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนโซนฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะอธิบายให้เราฟังในเนื้อเกมครับครับผมอันนี้เราสคริปต์ได้ปะมันแค่คุยกันปะได้เนี่ยสคริปต์ได้สคริปต์ขออนุญาตสคริปต์นะฮะคุยกันยาวตอนนี้เราก็จะเดินหากดนี่กดแผนที่กด backspace นะครับ backspace ครับผมสำหรับ backspace หรือเปล่า back ครับ back อ๋อนึกว่า backspace ไม่ใช่ครับนั่น Taylor Swift ป่ะน่ะอ๋อเหรอคนละเรื่องใช่ปะไม่ใช่แล้วคุณจะกระโดดทำไมเนี่ยเป็นอะไรเป็นลิงเหรอเพลินก็เพลินมาครับสำหรับคีย์บอร์ดกด backspace ฮะอ๋อนี่วิ่งไปสุดแมปครับผมนัดฮีนาตะไว้ตรงนั้นฮีนาตะจะไปคุยเรื่องของเราสองคนครับผมตอนนี้เราจะเข้านี่ไม่ได้ครับเข้าทุกอย่างที่เป็นพื้นที่ไม่ได้แล้วเราอ่ะยังไงฮะแล้วเธอสองคนแล้วเราอ่ะงงเลยทีนี้คนเลยใช่ปะครับผมนี่ครับถึงกันแล้วนี่เราก็พาหญิงมาแล้วครับหญิงมาเดทข้ามกลางหุบเขาช่วงนี้ต้องรบกวนพี่เฟียสแปลให้หน่อยครับแปลคร่าวๆแปลคร่าวๆนะครับครับผมประมาณว่ามันถึงเนี่ยมันมีอะไรผมมองไม่ค่อยชัดอ่ะมันตัวเล็กมากเลยอ่ะเราค่อยๆอ่านแล้วกันไม่รู้ว่าไหนก็ข้ามไปโอเคครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้กันก็ฮินาตะจะชวนนารูโตะเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในทีมใช่แล้วจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์กันครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปถัมภ์ของเขาเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมครับผมมองจริงๆแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรนะพอดีผมใช่นี่ประโยคนี้เลยที่ฮินาตะพูดนี่ Can I joinมันเหมือนจะขอเข้าทีมด้วยประมาณนี้อ๋อลิมบิดเนี่ยนารูโตะฉันขอเข้าทีมด้วยได้มั้ยใช่นี่มันบอกว่าชัวร์ Let's form a team together ครับผมมาร่วมทีมกันเลย Are you sure โอ้ข้อแน่นอนสิครับต้องรับทุกอยู่แล้วครับผมผมมองไม่เห็นไงผมเลยบอกไม่ถูกมาเอากันเลยนะเฮ้ยแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับได้ยินเสียงอะไรได้เนอะโซโล่โอ้ยแล้วก็เดินตามเข้ามาเลตโก้ไปดูกันเลยโอ้โหมาถึงก็กระโดดเลยเหมือนรู้ว่าจะกระโดดฮะกระโดดเลยถามจริงคุณเดินเฉยๆไม่เป็นอ่ะต้องกระโดดเดียวผมชอบกระโดดมาแล้วครับนี่เราก็จะมาหาสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้แล้วโตโอเด้หืโอเด้เฮ้ยเราเจอเหมือนหุ่นมันตัวอะไรอ่ะทำไมมีหัวเหมือนหนามแม่นเลยไปดูครับนารูโตะก็เข้าไปดูแล้วก็เจออะไรประหลาดใจมากนะครับเหมือนประมาณว่าฉันประหลาดใจมากมีตัวอะไรเนี่ยทำไมมันหน้าเหมือนฉันเลยทำไมมันเป็นประกอบชั้นสี่หรือยังไงแล้วใครดูเฮ้ยยูครับมีสติยูแต่ทางยังไม่ได้มีสตินะฮินาตะมันไม่มีสติแล้วดูสิฉันสัมผัสมันได้มันไม่มีสติตบเลยเฮ้ยมันตื่นแล้วฮะเฮ้ยมันฉันได้ยินเสียงมันขยับเฮ้ย
ไม่เอาแล้วเอาแล้วออด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 ออ
พี่โอ้โหฉันไม่เห็นแบบนี้มาก่อนเลยแต่รู้ตัวพูดเลยเนี่ยฉันเลยไม่รู้ผมไม่ทันนะครับจริงๆผมไม่ทันจะไฟใช่ไหมจะไฟกับฉันไฟจะไฟเออพี่ดูท่าทางเอาพี่ดูท่าทางเอาโอเคใจเย็นๆก่อนโอ้โหฉันสวยมีออร่าวิ่ง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 นะฉันใส่วิ่งเลยเนี่ยฉันใช้แอคเน่ดูแม่ฉันสิต้องแอคเน่ด้วยเหรอพี่ไม่ใช่ก็ถามชื่อครับฮินาตะฮิวงะนะฮะไอ้ดูเป็นการเจอกันแล้วที่มือแล้วฉันจะเจอกันแล้วขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฮินาตะต้องช่วยจังเลยแล้วฉันก็เขาร่วมทีมกับคุณด้วยได้ไหมนี่หุ่นยนต์เมกะพูดจริงเหรอวันนี้ค่ะยินดีที่รู้จักครับ What is this anyway ก็ได้โอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับคือผมมั่วผมพลาดกับ acting เพราะผมไม่เห็นคนสอนนี่ก็คือเขาก็จะรู้จักกันแล้วนะฮะระหว่างเมกะนารูโตะกับนารูโตะแล้วก็ฮินาตะนะฮะทีนี้เราก็ได้ทีมใช่ไหมฟอร์มทีมหมดแล้วใช่ปะทีนี้เป็นไงเห็นว่าตอนแรกเนื้อเรื่องแรกที่น้องบูมบอกว่าครับผมไอ้นั่นมันจัดทัวร์นาเมนต์ใช่ปะที่จะแข่งตาอะไรสักอย่างใช่ครับเราต้องไปแข่งต่อนะใช่เนี่ยก็จะไปแข่งกันต่อเลยนี่ไอตัวเมกานารูโตะมันบอกว่านารูโตะชื่อว่านารูตูดใช่เหรอครับผมยูอีเดียตครับผมนารูโตะชื่อนารูตูดเจ้าโง่นารูโตะชื่อนารูตูดไม่นะโอ้ยฉันรับซื้อเองไม่ได้เลยฮะอะไรกันอะไรเนี่ยเราข้ามไปดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะสคริปต์นะครับอ๋อโอเคเล่าเรื่องนะครับพอดีผมก็ให้ความบันเทิงเฉยๆตลกดีอ่ะเออมาแล้วก็กลับมากันอยู่กันที่เมืองนะฮะทำเสียงผู้หญิงแล้วเป็นกระเทยอ่ะไม่ทำได้ไหมนี่ก็เขาจะไปเข้าทีมกันแล้วครับผมแต่ก็เหมือนแบบว่าจะเตรียมตัวไปทัวร์นาเมนต์เนอะชาวเมืองก็บอก What's that นั่นอะไรอ่ะ I don't know นั่นอะไรกันนะคะแม่คะนั่นอะไรกันเหรอนั่นมนุษย์หรือไม่ใช่หรอกจ้าแม่ใช่ค่ะมาเลยเราก็อยู่ตรงนี้กันแล้วเราก็เดินกลับมาเลยมั้งครับตัวนารูโตะต่อนะปะครับผมนี่มันก็จะให้เราเดินลงไปฮะไปไหนอ่ะเดินลงไปหาฮินาตะสามารถดูรายละเอียดเควสได้โดยการกด enter แล้วก็อีเวนต์ดีเทลนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับมันก็จะบอกว่าอะไรอะไรนะฮะตามนี้นะฮะง่ายๆครับผมมีแมปให้เราดูด้วยเราก็เดินไปพิวนี่ครับเดินเป็นบอยแบนด์อีกแล้วนะฮะรอบที่4รอบที่5ก็บอยแบนด์โอ้นั่นใครกันนารูโตะหรือนี่พี่ชายนารูโตะนารูโตะหรือเหมือนไอ้พวกนี้ก็แซวๆนะฮะว่าเอ้ยมีพี่ชายแล้วเหรออะไรอย่างงี้เราคิดเลยเนาะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับผมชาวบ้านแต่ว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของใช่ครับมันก็จะพูดเกี่ยวกับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับตามที่พี่เฟียสบอกเลยแต่ว่าเหมือนมันคนเห็นว่าเอ้ยนารูโตะเนี่ยมันมีคนแปลกหน้ามาด้วยแล้วซึ่งกลุ่มโฮโนฮาของเขาเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยใครทำไมหน้าเหมือนนารูโตะเป็นพี่นารูโตะหรือเปล่าใช่พวกสิบอะพวกสิบพวกข่าวลือครับผมประมาณนั้นเลยเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้น้องสคริปต์ดีกว่านะมันค่อนข้างจะคุยยาวเราไปยู้กันคุยกันดีกว่าเนื้อเกมดีกว่าปะใช่ปะช่วงแบบหมดเนื้อเรื่องมันคุยเยอะอะพี่คุยเยอะมากๆครับเราไปต่อสู้กันดีกว่าผมคันมือแล้วเน้นไฟอย่างเดียวลุยกันเลยพวกไอ้มันก็จะเหมือนว่าเมกานารูโตะมันก็ไม่ค่อยชอบนารูโตะเท่าไหร่อ่ะอิจฉาเอาง่ายๆแล้วก็สคริปต์เพราะความที่นารูโตะเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วมันเป็นหุ่นปะใช่เหมือนแล้วแบบมันแบบนารูโตะมาเหมือนเรื่องแรงเงาเลยไหมเนี่ยแรงเงาไหมเนี่ยครับผมเป็นที่มาของชื่อคลิปครับผม
เป็นแรงเงาหรือเปล่าเออที่มาที่คิดต้องเป็นแรงเงาเนี่ยครับนี่เราฟื้นมาอีกวันนึงเราก็จะไปแข่งทัวร์นาเมนต์กันแล้วนะฮะไปเลยไปเลยผมนี่อย่างเดียวเลยครับวิ่ง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 ผมเนี่ยอันนี้คือหมู่บ้านเราใช่ป่ะไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราวิ่งใช่ป่ะใช่ครับใช่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะคงงเงะอะไรนะงี้อ๋อไม่หมู่บ้านน่ะผมลืมผมลืมชื่อหมู่บ้านโคโนฮะครับผมคังเงะโคโนฮะครับโคโนฮะอะไรโอคังเงะคืออะไรโอคังเงะคือเหมือนคนที่ใหญ่สุดในหมู่บ้านครับผมอ๋อโอเคเนี่ยคือหมู่บ้านคนที่ปักรักษาหมู่บ้านครับผมมันก็จะมีเห็นไหมครับสังเกตพวก NPC เนี่ยจะมีเหมือนแบบจุดแจ้งเกิดที่มาให้เราเข้าไปคุยได้ใช่ครับใช่ตามแมปเลยพวกข่าวสารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมนี่มันก็พูดถึงครับมันก็จะคุยกันเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์วันนี้นะฮะนี่ฮินาตะก็ได้ซื้อตุ๊กตามาฝากใช่ขอโทษที่ฉันมาสายไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับผมเจอมาบ่อยผมขอคร่าวๆแล้วกันเนาะเหมือนเป็นเครื่องรางนำโชคที่ฮินาตะซื้อมาฝากไงนะฮะใช่ครับไปตอนนี้เราก็ไปบวกกันดีกว่าผมขี้เกียจคุยแล้วนี่แล้วก็มาสู่ทัวร์นาเมนต์ดินจาเวิลด์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมเติมเติมเติมผมมาถึงทัวร์นาเมนต์แล้วครับตอนนี้ที่เฟียสเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่น่าจะมีเนี่ยเสียงละห้าคู่กันใครที่จะเป็นจุดโทษใครที่จะเป็นมือหนึ่งใครมีทั้งดินจาแล้วก็ทั้งสมุไรที่เข้ามาแข่งขันกันทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับผมยกใครยอดเจ้าแห่งนี้จากทัวร์นาเมนต์นี้เราจะไปเจอกับใบหน้าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนี้กันใบหน้าผู้แข่งขันเป็นไทยแลนด์ก็ทาเลนต์เลยนะฮะมาเลยนี่ก็เหมือนการประกาศเปิดงานอะไรอย่างนี้ให้ท่าน5ครั้งนี้มาเปิดงานนะฮะงานนี้เอเชียนเกมครับก็จะมีทีมลาวมีทีม5ครั้งนี้เดินมาอย่างเท่ครับผมอะไรห้าตัวนี้คือใครอ่ะเนี่ย5ครั้งนี้ครับผม5ครั้งนี้ตรงกลางเป็นของหมู่บ้านโคโนฮะแล้วผมก็จำหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไม่ค่อยได้เนี่ยครับก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดในทัวร์นาเมนต์นั้นๆใช่เป็นผ่านสุดยอดของมือหนึ่งที่สุดอ่ะเหมือนเป็นที่สุดของนินเหล่านินจาทั้งหลายเนี่ยครับผมที่มาสมัครเนี่ยใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบคัดทีมมาแข่งกันนี่ก้าวเข้าไปนินจาเลยนะฮะเหมือนพวกนี้มันเป็นอะไรโลนินเหรอเขาเรียกว่าอะไรประมาณนั้นปะเหมือนสมุไรจะเรียกโลนินอะโลนินไม่ใช่โลนินคือนายตายสมุไรอะคือโลนินแต่ว่านินจาเขาทำอะไรเขาไม่รู้เหมือนกันนะโจนินจูนินอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่ไงมันก็จะบ่นมันว่ากติกาการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็มีรูปแบบการต่อสู้แบบไหนเป็นแบบเป็นยังไงครับเป็น3ก็คร่าวๆก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็สคริปต์ไปเลยดีกว่าสคริปต์เลยแล้วกันครับผมมันคุยยาวยืดเยื้อมาตอนนี้เราก็จะมาบวกกันละนี่ผมรอบวกมานานแล้วเนี่ยอยากจะบวกมากเลยทำไมต้องบวกอ่ะลบไม่ได้เหรอลบได้ครับบวกคือการปะทะครับเหมือนฝั่งตรงข้ามอยากเสียเหงื่อร่างกายต้องการการปะทะเอครับมันก็จะแบ่งเหมือนการต่อสู้แบบว่าเป็นกลุ่มๆให้เราอ่ะใช่ครับผมก็แบ่งครับนี่เราสามารถเลือกตัวละครได้ว่าเราจะสู้ second round first round second round หรือ third round ก็ได้ใช่ฮีโร่ได้นี่เราสามารถเลือกได้ทุกที่นี่เลยนี่จะเลือกไหนก็ได้แต่ว่าก็รอบละคนนะฮะมาเลยผมเลือกรอบแรกนะตัวรอบแล้วคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะใช่ครับไปเราไปกันเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นอินเวนทอรี่อะไรตัวแรกเนี่ยไออันแรกมันสตาร์ทแบทเทิลครับผมอันที่สองนี่อีดิตนินจาทูธก็คือเหมือนที่เป็นร้านของที่เราซื้อในเมืองฮะผมเป็นอีดิตไอเทมเริ่มต้นมีของมาให้เราใช่ครับมีของมาให้เราประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ inventory ก็เปิดไปสักครู่นี้ไปเลยนะเราไปสตาร์ทกันเลยเริ่มสงครามการประลองได้เลยมา
นารูโตะอ่ะเจลูอกตกััวบแรกนี่เอานารูโตะเลยใช่ปะครับผมนารูโตะไปเลยนะนารูโตะมาเลยนี่ก็จะบอกเกี่ยวกับว่าห้ามเหยียบนะฮะมันก็คือระเบิดอะไรประมาณนี้แท็บครับผมระเบิดยาระเบิดแฝงครับผมไปกันเลยอ๋อยังอันนี้ก็คือจะมีอะไรนะครับเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นที่ทางอ่ะเหมือนเบสเชลอ่ะใช่รางอะไรสักอย่างอ่ะรางกุ้งขึ้นไปอ่ะผมเดี๋ยวลองผมแล้วชอบลองขึ้นให้ดูไปแล้วครับไปแล้วครับเริ่มแล้วการแข่งขันต่อสู้ครับอุ้ยอุ้ยว้าวอะไรไปเร็วไปเร็วโอ้โหสกิลนี่นะครับสกิลไม่โดนโดนนะครับโดนแล้วโอ้โหกระสุนวงจากครับผมเฮ้ยทำไมกดท่าได้อะเราลืมไปได้ไงกดท่าอะไรทำไมบ้างกดท่าฮะเดี๋ยวนะฮะกันนี้ฮะเดี๋ยวผมขอเฮ้ยมีคนขึ้นละไอ้รีแอคชั่นครับผมกดท่านี่กดสต็อปได้อย่างงี้ครับแล้วก็คอมโบลิสครับผมมาครับเราไปบวกกันต่อเลยด้วยความรวดเร็วก็สตาร์ทมันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูได้ตาเรามันจะมีที่เลือกปุ่มใช่คอมโบลิสที่เรารู้ว่ากดสกิลไหนกดปุ่มไหนมันจะเป็นท่าไหนบ้างครับเราขอเอาล็อกลี่กันเลยเราไปกดแค้นอะไรใครมาก็ไม่รู้โอ้โหอัดเข้าไปอุ้ยไอเม็ดบอลนี่คืออะไรอ่ะพลังชีวิตบ้างที่จะเด็ดออกมาใช่ครับมันก็คือเก็บแล้วมันได้แต้มข้างบนนะครับเฮ้ยล็อกดีจะตายแล้วครับล็อกดีจะตายแล้วโอ้นี่ซ้อมนานนะครับเนี่ยจะมาปวกกันขนาดนี้นี่แข่งแล้วฮะแข่งหรือเปล่าไม่รู้มองมากเลยมองไม่ทันเลยต่อยกันแบบมั่วซั่วเลยโอ้โหล็อกดีตายแล้วครับผมล็อกดีครับล็อกดีจริงมันไม่ได้ชื่อล็อกลีนะแต่หน้ามันเหมือนไงแต่จริงในเรื่องของมันเนี่ยมีชื่อเลยผิดชื่อลีมั้งผมจำไม่ผิดนะใช่ปะล็อกลีถูกแล้วพี่จริงเหรอเอองี้ถ้าพวกผมพูดผิดก็ต้องไปหาข้อมูลไม่รู้ไงชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยมีคนกระเด็นเหลือ4วิครับอ้าวแล้วทำไมไม่ต่อยมันหมดเวลาแล้วฮะหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วมากครับเซ็กเกิลวัดเซ็กเกิลบราวน์นะครับสู้ยังไม่จบแล้วซึ่งเมื่อกี้ล็อกลีตายฆ่าไปหนึ่งครับลีตายครับลีคุงไปแล้วมันราวทูเลยครับผมราวทูเนี่ยไอ้คะแนนจากที่เราขโมยพลังเข้ามามันก็จะไปส่งตัวไหนที่เราฆ่าปุ๊บเนี่ยมันก็ได้แค่พันพอยต์นะแต่ตาในที่เนี่ยสีขาวเจอเนี่ยสีขาวของผมครับผมพี่น้องเนี่ยฮะเราเอาเนจิก่อนเลยป่ะฆ่าพี่ตัวเองนะใช่เอาเลยมันเป็นพี่ไม่แท้ฮะพี่ไม่แท้รู้ได้ไงมันเป็นตาเหมือนกันนะตระกูลเดียวกันฮะตระกูลฮิวงะอย่ามองตาได้ไหมเปิดไม่แคร์ตาขาวเหมือนกันแต่ว่ามันโกผีแฮมตาขาวอ่ะขี้ขาดครับเป็นคนขี้ขาดฮัลโหลนี่สื่อดวงกินตาขาวนี่เป็นทั้งพี่ทั้งน้องไม่ดีเลยเนี่ยตีครับเนทีกระเด็นอย่างนั้นบอลแซดนี่เก็บไปเจ็ดลูกนี่ขอพรได้เลยเนี่ยอุ้ยตัวนี้มีอะไรอ่ะทำไมคาถามันแปลกๆเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังอะไรทุกอย่างไอแล้วไอแล้วมาครับเราจะขึ้นเราจะขึ้นในนี้นะฮะเฮ้ยมีคนขึ้นเลยเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างเอฟเฟกต์สวยนิดนึงนะครับดูกระโปรงสกิลแล้วก็ดูเอฟเฟกต์ไม่มีครับผมแล้วเป้าที่เราล็อกไปไหนแล้ววะนะฮะเป้าเราล็อกหายไปแล้วเอาปล่อยฟังหน่อยไอ้ลูกๆบนบอลนี่คืออะไรอ่ะพลังของใครเนี่ยมันว่าใหญ่ๆนะมันเป็นไอเทมดรอปตามแมปอะฮะเนี่ยมันจะระเบิดนะฮะมันจะระเบิดแล้วเป็นลานเป็นลานบอลมันมีพวกเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะกับดักอะไรประมาณนี้ป่ะมาแล้วใครมีเหยียบโดนมันจะระเบิดใช่ใช่ครับใช่ประมาณนี้เฮ้ยโอ้มาแล้วไม่เป็นสามารถโอ้โหมันมากครับม่วงมากๆผมดูไม่ทันเลยอ่ะยังจะอุ้ยตะกี้ระเบิดกระเด็นตุ้มตั้มเลยเอาแล้วฮะเนติจะตายแล้วฮะเป็นน้องที่มีสายไม่ดีมากๆเลยครับทำลายพี่ชายเนติตายครับผมดูครับเป็นน้องที่มีสายไม่ดีมากๆเลยทำลายพี่ชายเราโดนอะไรเนี่ยมันมากเกมแรกได้ไป 3,000 กว่าเกมนี้น้อยอันนึงอ่ะได้มาเพิ่มประมาณเหมือนเท่าตัวอ่ะเท่าทุนอ่ะครับเท่าทุนตรงอันนี้แต่เราจะได้แรงเอสหรือเปล่าสิ
นะครับมาสุดท้ายเจอกับเมกะนารูโตะไอ้โรบอทเลยครับเอ้ยดูท่าวิ่งครับท่าวิ่งท่าวิ่งท่าวิ่งก็กินแล้วฮะดูท่าวิ่งจะวิ่งเดียวเหรอมึงไม่ปล่อยเลยเฮ้ยนี่ครับไม่บอกไม่ปล่อยอะไรเลยต้องจับมันโตเนี่ยปล่อยแล้วครับเยอะมากเยอะมากพี่สมัครปล่อยที่ปากพุกปากเลยพุกปากที่ปากนี่เรายังไม่ได้ใช้ของเลยฮะนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปล่อยไหมเนี่ยโอ้โหคือการนี้จะโยงนักเราต้องสู้กันอีกยาวนานนัวจริงๆนัวจริงๆฮะมากครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยกับเอฟเฟกต์นัวจริงๆนี่อ่านใครอยู่ครับเนี่ยนัวจริงๆอาจารย์ไกครับผมอาจารย์ไกคืออาจารย์ของโค้ชอะไรอาจารย์ของลีเมื่อกี้ฮะตามลีไปซะเหมือนว่าไอ้อาจารย์ไกตายครับบอกเลยเหมือนในการ์ตูนอ่ะมันจะประมาณว่าแต่ละทีมันจะมีอาจารย์ของเขาใช่ป่ะใช่ใช่นารูโตะเองก็มีอาจารย์ใช่ป่ะใช่ครับอาจารย์ชื่อคาคาชิครับผมคาคาชิใช่ป่ะอาจารย์ของเฮ้ยมันขึ้นโรเลอร์เบดครับที่ไหนไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้ที่ไหนนะกระเด็นเลยฮะอะไรนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ของเอจิชื่ออะไรนะคนเนี้ยอาจารย์ของลีอ่ะชื่อไกครับผมไกลใช่ไหมครับผมไกลแค่ไหนคือไกลจริงเหรอครับผมอ้าวเราไม่รู้ไกลทองเฮ้ยหาชลวันจะแต่งทองสองโอ้โหมากครับผมกดไปนะครับไอ้ท่านี้กดไงเนี่ยฮะทำไมออกมาได้บ่อยกันไม่รู้เหมือนกันผมกดมั่วเอาตัวผมเป็นวันเนี้ยดูครับ 7,000 นะ 7,000 เนี่ยผ่านไปเยอะมากนะครับนี่ฮะดูตัวข้างหลังสังเกตมุมขวาไอ้ตัวขวาผมไม่รู้มันจะทำมาเพื่ออะไรนะผมไม่ต้องใจนะตัวหนุ่มตัวเนี่ยเอาแรงอะไรครับแรงอะไรครับโอ้ยเอสกาโมด้วยอ่ะฝีมือน้องบูมของปลดล็อกเต็มเลยฮะครับมันง่ายครับโหมดนี้ง่ายเอาหรอครับผมนึกว่าสีมันไม่ธรรมดาจริงๆไอ้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นครับผมจริงเหรอต่อยทีเดียวตุ้มๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนไม่ใช่เรียกว่าสอนดีกว่าเรียกว่าเรียนดีอะไรดีมาทำภารกิจแล้วกันเนาะอือใช่ครับผมทำภารกิจเดี๋ยวว่านะสตอรี่มันต้องมีแบบทำภารกิจด้วยหรอครับผมอ๋อครับนี่ก็จะคุยกันเอานะครับก็นี่ก็แข่งกันเสร็จแล้วภารกิจเรียบร้อยนะครับก็จะมาประชุมกันแบบ We did it ทำได้เราทำได้นารูโตะได้เราทำได้ครับผมชนะแล้วนะนารูโตะใช่เราทำได้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยใช่ประมาณนั้นฮะเพราะมันเหลือเชื่อจริงๆเลยอะไรก็ไม่รู้ผลเร็วมากเลยเชิญผมข้ามไปได้ไหมเอาใหม่ครับเอาใหม่จะแปรครับตอนนี้จะแปรก็พูดเกี่ยวกับไม่ต้องก็ได้ครับเราทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนาะก็พูดเกี่ยวกับก็คุยกันว่ามันดีมากเลยนี่ next pattern จะทำยังไงต่อนารูโตะก็จะไปแยกฝึกนะครับตอนนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันข้ามไปสกิลสองปุ๊บไปนารูโตะไปแยกฝึกนะฮะเราไปฝึกกันเลยโดดลันลันลันผมลืมบอกตามแมปมันจะมีเนี่ย investigate เหรอครับใช่ไหมครับ investigate ก็คือสำรวจนะครับถ้าเราดูสำรวจกดปุ่มสำรวจปุ๊บมันก็จะได้ของมาเหมือนมีนกมาทำตกไว้นี่เดินชนไม้อะไรก็ได้หมดอะนี่นกทำตกไว้ครับผมนี่ครับมันก็จะมีออปชันบอกเราว่าของที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถชนแล้วมันจะได้รับไอเทมพิเศษได้สีมันจะแปลกๆกว่าคนอื่นดูกราฟิกก็รู้นะครับนี่ครับอินเวสติเกตใหม่ครับผมนี่ผีเสื้อเก็บไม่ได้นะครับโดดได้อย่างเดียวนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปฝึกซ้อมท่ามกลางทะเลหมอกไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวเขาเรียกทะเลสาบคลองอ่ะแต่บ้านเราเรียกคลองกันแหละนี่ก็นารูโตะก็ส่วนนารูโตะก็จะฝึกวิชาตรงนั้นไปนะฮะนี่แล้วก็มาเล่นกับเมกะนารูโตะกันเลยภาษาอังกฤษมันเขียนว่าอะไรนะอ่านอะไรเมกะใช่อะไรไม่รู้ว่าเมฉะอะไรเมฉะนารูโตะคือภาษาญี่ปุ่นมันออกไม่ได้ไงจริงๆปะไม่รู้เหมือนกันมันพูดในเกมว่าเมกะนารูโตะภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษมันจะออกเสียงไล่กันไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเขียนประทวนมันแหละ
มาถึงแล้วต้องบังคับตัวโรบอทใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นโรบอท nobody is around now ก็อะไรครับเอ้ยไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วนี่มิดให้หน้าตะนี่มันก็เรียกหาให้หน้าตะครับผม did you hear ได้ยินไหมผู้หญิงแถวนั้นบอกคุณได้ยิน it look like Naruto made เหมือนNarutoเลยใช่ครับก็เหมือนNarutoเลยผมคือผมพากย์เสียงผู้หญิงแก่ไม่ได้ไงใช่ผมบอกเสียงไงนี่ก็จะบอกเกี่ยวกับตัวเมกะNarutoเราจะเรียกมันว่าอะไรเดียไซบอร์กเหรอจะได้เรียกง่ายคนนี่ยังไงNarutoโคนยาวไปปะโคนนะเรียกโคนแล้วกันโคนตมไอโคนเนี่ยไอโคนยังไงต่ออมันก็บอกว่าประมาณว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆกันผมก็แปลไม่รู้เรื่องมันเหมือนนารูโตะแต่มันไม่ใช่นารูโตะครับประมาณนี้คนในหมู่บ้านก็จะพูดอย่างนั้นและไอ้นี่ก็จะรู้สึกอิจฉาใช่เพราะว่าเหมือนว่าเอ้ยฉันไม่มีตัวตนเหรอใช่ไม่มีตัวตนในหมู่บ้านนี้ใช่ครับผมใช่ประมาณนี้เลยครับว่าแบบคือเหมือนนารูโตะเป็นตัวเอกของหมู่บ้านเนาะใช่ใช่ใครๆก็พูดตัวมันเองสับสนไงว่าฉันจะเหมือนนารูโตะเหรอแต่ฉันไม่ใช่นารูโตะนะใช่อยากจะเป็นนารูโตะไอ้เหมือนคนหนึ่งเขารู้จักฉันเนี่ยครับเนี่ยทำไมมันป๊อปปูล่าในนี้จังใช่ไหมมันเหมือนมันเป็นตัวประหลาดเนี่ยครับทุกคน accept นารูโตะนะครับผมยอมรับกับนารูโตะใช่แต่ไม่ยอมรับไม่กลัวมันทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ I am นารูโตะเหมือนกันใช่มันก็ชื่อนารูโตะเหมือนกันอ่ะหน้าตาก็เหมือนกันแต่ทำไมคนไม่ยอมแล้วโอ้โหดูมันวิ่งครับโมโหจัดร้อยเมตรครับโอ้โหยูมันเร็วมากครับเร็วมากยังกับเดอะแฟตไม่ครับโดด1ทีนี่แล้วก็จะมาหานารูโตะที่ฝึกซ้อมอยู่ฉากนี้ผมจะไม่สคิปแล้วกันเป็นฉากน่าดูครับผมเดินมาเจอแล้วไอ้นารูโตะจุดๆเลยครับจุดๆๆตื่นนารูโตะบอกหืออะไร What are you doing? มีอะไรกับฉันไม่เหรอมาหาฉันเนี่ยมีอะไรการต่อสู้มันเรียบร้อยแล้วนี่มันต้องการอะไรฉันไหมฉันต้องฝึกเสร็จด้วยนะนารูโตะนารูโตะฉันอะไรฉันชื่อเหรอไม่ใช่มันบอกอุซึมากิมันเรียกอะไรตอนนี้อะไรอีกอะประมาณนี้อ๋อผมไม่เห็นไงบอกไม่ถูกครับผมไงต่อจะด่าอะไรฉันอีกอือฮึนี่ we going แบบจะต่อสู้เป็นทีมแล้วนะคุณรู้ไหมอันนี้พวกเราเป็นทีมนะคุณใช่ไหมเราเป็นทีมเดียวกันจะมาอะไรอีกยูมันบอกไง what you have what I don't haveบอกงี้เหมือนประมาณว่าเหมือนคุณมีอะไรแล้วฉันไม่มีอะไรเหมือนเทียบกันนะครับผมคุณมีอะไรแต่ฉันไม่มีอะไรอะไรหลักนี่บอกต้องการอะไรฮินาตะ no one sees me ไม่มีใครเห็นฉันเลยประมาณนี้เหมือนฉันเป็นอากาศไม่มีใครรู้จักฉันเลยเนี่ยไม่มีใครยอมรับมันเลยทั้งที่มันก็เหมือนนารูโตะก็งงฮะงงดิน่าสงสารมากนางเอกมากครับตัวนี้นางเอกมากมากทำไมไอเด็กโคนนี่มันน้อยใจจริงเอาแล้วเอาแล้วครับ action fire boom คืออะไรครับได้ใช้คาถาใส่นารูโตะไปแล้วนะฮะคาถาสลับร่างครับสังเกตว่านารูโตะนี่พูดคำว่า success แล้วฮะมันก็คือไอโคนนั่นเองเราเรียกมันว่าไอโคนแล้วกันเฮ้ยมันใช้ภาษาสลับร่างใช่ไหมใช่ครับแล้วมีพิงลักสลับร่างเลยเนี่ยแล้วไอตัวนารูโตะตัวจริงนี่ก็นอนอยู่ตรงนู้นอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองผมขามากครับผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ดีนี่ดีใจครับผมดีใจเหมือนแบบดีใจว่าฉันได้เป็นตัวจริงแล้วอะไรเงี้ยไงต่อดีตอนนี้ไปครับได้ไปเก็บตุ๊กตาของมันมันดีใจที่ฮินาตะซื้อให้มันนี่มันบอกก่อนอื่นเลยเราต้องไปเจอฮินาตะต้องการจะเจอฮินาตะฮะเหมือนไอ้หุ่นตัวนี้เหมือนเป็นหุ่นฮินาตะปะใช่ไหม
ประมาณนั้นบ้างชอบหน้าตาประมาณนั้นเนาะใช่ใช่ความรู้สึกอะเนาะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเดาจากเนื้อเรื่องน่าจะใช่นะครับก็วิ่งไงนี่ครับนี่เราคือบังคับตัวหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่เราก็จะไปหาที่หน้าตาในเมืองนะฮะมันครับไอ้โคนในร่างนารูโตะที่เป็นใช่ครับเราจะเรียกว่าโคนตมไอ้ตัวนี้เอ้ยผมลืมบอกอย่างนึงไอ้นี่ป้ายเขียวๆบ้านนกนี่ก็คือจุดเซฟนะฮะอ๋อไอ้ตู้เนี่ยนะครับผมตู้นกตู้นกเราก็ต้องเข้าไปนอนในตู้นกทุยมันไม่ใช่ปะมันเหมือนที่ฉันตายตู้นกแล้วก็มาเจอที่หน้าตาแล้วอยู่นี่ไงคุณอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่เองปุ๊บประมาณนั้นฮะคุณที่หน้าตาคุณที่หน้าตาอะไรอันนี้พูดอะไรฮิหน้าตาอ๋อมันพยายามจะพูดว่าฮิหน้าตาอย่างเดียวแต่คือหุ่นยนต์อ่ะมันจะพูดว่าคุณฮิหน้าตามาก่อนแล้วเข้าใจปะอ๋อนี่ฮิหน้าตาก็เลยบอกว่า what's wrongมีอะไรเปลี่ยนไปเหรอมีบางอย่างทำไมรู้สึกแปลกๆใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนเดิมเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมเถอะผมมองไม่เห็นนะผมไม่ก็ประมาณนี้ฮะตึงตึงเข้าแล้วกันเข้าไปแล้วกันมันก็จะประมาณเราของมันชิ้นของมันใช่แล้วฮินาตะ Let's go man battle creator มันก็คือหมายถึงว่าท่านบอกฮินาตะเนี่ยเราจะไปสู้กันถึงรอบต่อไปด้วยกันใช่ไหมที่ตาบอกดีก็ดีถ้าพูดอย่างนั้นเนาะถ้าพูดอย่างนั้นนารูโตะเอ้ยดีใจนารูโตะนารูโตะคือเหมือนประมาณว่าไอหุ่นยนต์เนี่ยมันพูดไม่รู้ไม่ใช่นารูโตะไงครับผมไม่เหมือนนารูโตะเพราะนารูโตะเปลี่ยนไปเฮียตาก็เลยสงสัยทำไมพูดเปลี่ยนไปมันไม่ใช่นารูโตะเลยใช่นี่ไอนี่จุดสำคัญแน่นี่ฮินาตะเห็นตุ๊กตาบนแขนนารูโตะเออใช่ครับผมได้แล้วคีกิ๊กอะคือให้ฉันมาเป็นมันเอามาให้ฉันแล้วหวังว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันมากเลยอันเนี้ยเป็นเครื่องรางสำหรับมันว่าฮินาบอกใช่เหรอนารูโตะใช่แล้วมันเป็นเครื่องรางที่ดีสำหรับเรามากเลยถูกไหมโอเคแล้วครับมันมีบางอย่างที่มันค่อนข้างจะไม่แน่ใจอ่ะครับผมอะไรมีอะไรที่ไม่แน่ใจอีกเหรออะไรผิดพลาดไปเหรอฉันไม่ได้ผิดพลาดฉันรู้สึกแฮปปี้จริงๆนะโอเคแล้วเราไปกันเถอะไปที่ของเรากันเถอะไปวันต่อมานะฮะมันแบบ next day ไอ้เจ้าเมกะนารูโตะที่มีนารูโตะอยู่ในร่างก็ตื่นขึ้นเราจะเรียกมันว่านารูโตะนะฮะอะไรกันอะไรทำไมฉันโอ้จอร์ดโอ้ไม่นี่มันเลยพุ่งดินเหรอทำไมมันแตกมาแบบนี้โอ้ไม่ลดน้ำกันเลยต้นไม้สีเขียวโอ้มือฉันมือฉันเฮ้ยกับตัวฉันฮะอะไรกันเปิดได้ขึ้นอะไรกันไม่ทำไมฉันขยับนั่นเลยกันเลยขึ้นฮะโอ้ยอะไรกันมันปวดหัวมันปวดหัวนั่นบอกเราก็เดินมาที่หมู่บ้านคนนะฮะอะไรทำไมเนี่ยที่ไหนโอเคละเข้มดาวนาวใจเย็นใจเย็นเราก็จะบังคับนี่เราก็จะย้อนข้ามกลับไปว่าเราโดนอะไรนะฮะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้แล้วก็ย้อนข้ามกลับไปครับนี่มันก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรใช่ใช่แต่เขาต้องการจะเอาร่างเดิมกลับมาแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้โหร่างกายของไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี้เดินยากมากครับผมดูผมวิ่งไม่ได้เลยครับผม
กระโดดก็ไม่ได้ไว้ตอนนี้ที่เหรอเดินอืดเลยเนี่ยเล่นหมดเนื้อเรื่องก็ต้องทำใจอ่ะเนาะเนื้อเรื่องเยอะมากใช่เยอะนิดนึงครับอ้นค่อยๆเก็บทีละสเต็ปนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเปื่อยครับผมจะเดินไปที่ไหนเนี่ยมีจุดหมายยังเดี๋ยวเราจะไปหาพวกฟัสเราจะเดินผ่านเมืองไปก่อนตามหาไอ้บุนารุโตะเดี๋ยวจะทำเสียงป้าไม่ได้ไงเสียงไม่ถึงไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้มันก็จะเอาคร่าวๆแล้วกันจำไม่ได้วันเนี้ยเราก็จะมาซื้อของก่อนเลยเราขอซื้อของก่อนแล้วอะไรร้านซื้อของอะไรอุ้ยอุ้ยนารุโตะวิ่งเร็วละนี่ร้านซื้อของครับผมแอบไปจิ้มลูกโป่งให้แตกเลยนี่นะเรามาซื้อของกันก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านนิพอนใช่ป่ะครับผมเนี่ยไอเทมช็อปครับผมฮารากุเระนี่ก็สรรพคุณก็จะมีบอกตามรีคอเวอร์เลยนะฮะมันก็จะมีเป็นตัวเหมือนเป็นของกินเนอะแล้วก็มีพวกเป็นเวพอนอาร์โมใช่ไหมครับผมมันก็จะบอกหมดเลยเนี่ยตามข้างล่างนี้เลยอันไหนก็จะเพิ่มเลือดก็เนี่ยรีคอเวอร์นำหน้าเลยฮะง่ายๆคำศัพท์ง่ายให้ดูเลยนี่ผมขอซื้อนี่แล้วกันสองอันผมมีบอลยักษ์ด้วยพี่บอลยักษ์ที่เราเจอเมื่อกี้ไอเอฟบอลนั่นเหรอที่ตอนเราไปลองเราเจอใช่ปะใช่ใช่อ๋อไอพวกนี้อ๋อไม่ว่าเวลาสู้อย่างนี้แปลว่ามันก็เรียกของไอเทมพวกนี้ออกมาเหมือนใช่แต่บางทีแมปมันก็ดรอปให้ไงอ๋อใช่ใช่ครับผมมากันเลยเรามีดิสคาวด้วยบัตรลดนี่มัน VIP ป่ะมีชาวด้วยเนี่ยเราไปเก็บได้อะตอนนี้ขอวิ่งไปกดลอตเตอรี่ก่อนนี่เราจะไปไหนเราจะไปไหนกันนะกดลอตเตอรี่ก่อนอุ๊ยหมาขึ้นกับหมากันเร็วเล่นไม่ได้ที่หายแล้วเล่นไม่ได้อะโดดข้ามหัวเด็กนี่เราจะไปไหนเนี่ยขอผมขอมาเล่นลอตเตอรี่ก่อนลอตเตอรี่ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรใกล้วันที่16แล้วเล่นไปเลยมีแพงอะไรเล่นเด็ดไหมหมุนหมุนหมุนผมไม่มีจอยผมต้องกดคอนเฟิร์มครับผมได้มาอันเดียวได้ยามีผมเล่นไปอันเดียวช็อตลันวิ่งสั้นนะช็อตลันช็อตลันวิ่งสั้นจู๊วิ่งสั้นผมวิ่งระยะสั้นๆประมาณนี้ระยะสั้นครับวิ่งระยะสั้นใช้แล้ววิ่งระยะสั้นเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะต้องไปลองใช้ดูฟอนแบทเลยเพราะผมก็ไม่รู้เลยผมไม่เคยใช้ของเลยเฮ้ยคนงานหลบไปหลบไปหลบไปนี่เราจะวิ่งไปไหนครับเนี่ยนี่เราเจอซากุระแล้วฮะคือเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงอ่ะเราไม่ยากนะเรากดแค่ตัวแมปใช่ป่ะใช่ใช่กดคำสั่งของมันอ่ะมันจะบอกเราให้เราวิ่งไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็ต้องอ่านเอาฮะประมาณนี้อ่านในที่ผมบอกอ่ะไออีเวนต์อะไรสักอย่างผมลืมอ่ะไอ้อะไรฟังก์ชันอีเวนต์อะไรนะครับครับผมเดี๋ยวผมเปิดค่อยเปิดให้ดูนี่ก็จะมาเจอกับซากุระซากุระแต่อีกตัวนึงชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวมันจะบอกชื่อครับผม Why you ชิกามารุครับผมอ๋อชิกามารุซากุระไอ้ชิกามารุนี่ตัวใช้เงาวะใช่ๆๆฉลาดเหมือนมันเป็นหัวหน้าของอีกทีมนึงด้วยใช่ป่ะใช่ๆหัวหน้าหน่วยเลยแหละซากุระนี่ก็จำนารุโตะไม่ได้นะฮะเพราะมาในร่างนี้ใครจำได้ก็บ้าแล้วเนาะใช่ปะมันก็เหมือนจำไม่ได้มันก็เลยแบบทานขึ้นมาซากุระก็บอกไม่อยากมีปัญหาออกไปซะมันคิดไม่ได้ออกไปซะฉันไงอาหารปลาซากุระนี่เองเอ้ยไม่ใช่เอาเหรอไม่ใช่เหรอสนามดวงสองวะเนี่ยไอ้ฉันนะอันนี้ผมจะไม่พากันเรื่องนะวันนี้ผมไม่เห็นแต่ผมจะพากตามอิริยาบถที่มันพูดแล้วกันไม่รู้จะเล่าต่อตรงหรือเปล่านะผมก็จะข้ามไปเลยนะนี่มันก็จะมอบภารกิจมาให้เรา3อันนะฮะเราไปเลยนี่นะครับ being helpful แล้วก็จะไป employee office เลยดูตามแมปได้เลยฮะนี่ครับมันก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยขึ้นมาเลยฮะตอนนี้เราอยู่ตรงที่มันกระพริบนะฮะผมไปกันเลยเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะฮะ
วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปขอบินไหมนี่ครับผมตรงนี้นะฮะมารับภารกิจได้สู้เองจะมันมากครับบอกเลยพูดถึงสู้แล้วว่าเราไปคิดเลขกันก่อนดีกว่ามันมีภารกิจอะไรบ้างเนี่ยต้องดูก่อนมี3ภารกิจให้เลือกครับผมเอ้ยไม่ใช่ให้เลือกสิเราต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ครับผมภายในพาร์ทนี้เหมือนเป็นภารกิจดีใช่ปะครับผมแรงดีครับผมอ๋อน่าจะเป็นภารกิจแบบเริ่มแบบง่ายสุดครับยากสุดน่าจะได้ลำดับตัวสอนไปครับใช่มาเรามาคิดเลขก่อนเลยดีกว่าเอ้ยสู้กันเลยหลายๆคนคงรอคอยเนาะการสู้มาสู้กันเลยดีกว่าสู้กับพาร์ทเนอร์ครับผมนี่ครับผมก็จะแนะนำให้เราไปสู้กับพาร์ทเนอร์employment ไม่ใช่ employee ผมพูดผิดว่ะการโพสอ่ะครับเหมือนยังมีตัวนี่ครับเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ยี่สิบน้องไหมครับโคโนฮามารุครับผมเราก็จะมาซ้อมกับโคโนฮามารุนะครับผมนี่ช่วงนี้เราก็จะข้ามไปเราก็จะรู้ว่าแค่มันสู้กันแค่นั้นนะฮะมาเลยเอาแล้วมาแล้วครับนี่ครับสายไฟครับผู้เอกไปแล้วครับนะครับตัวนี่ผมชอบมากครับหมดตัวนี่หลังจากที่เราซื้อของมาปุ๊บเราก็กดนี่ครับ edit ครับผมเอาใส่เลย paper bomb นะครับผมแล้วใช้ยังไงเวลาใช้อ่ะอ๋อกดของผมสำหรับผมนะลูกศรถ้ามีจอยมันน่าจะกดไปลูกศรมันก็ออกไปเลยใช่ปะใช่ใช่ถ้าไม่มีจอยนะเป็นลูกศรอะอัพดาวอะไรพวกนี้ครับผมแต่ถ้ามีเป็น Xbox นี่ผมว่าน่าจะใช้ตัวไม่ใช่อนาล็อกอะครับผมใกล้ๆมือกดลูกศรใช่ปะครับผมพอมีอะไรไม่เนียวเอาเลยลงไปบ้างเปเปอร์บอมลงไปด้วยเราซื้อมาครับมาสู้กับเด็กเราต้องจัดของเต็มครับผมกับเด็กนี่อย่างเก่งใช่ไหมครับครับผมกับผู้ใหญ่นี่เราอย่างกลัวมาเลย Player 1เจอคอมนี่ก็จะบอกเลยคอนดิชันก็จะบอกว่าต้องชนะในศึกครั้งนี้ครับผมเจอกันเลยมากันเลยแล้วปล่อยยันก่อนเลยครับผมกับขวาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปซ้ายปล่อยยันก่อนเลยช่วยเอาไม่ใช่ครับนี่ครับก็ปล่อยไปนี่ไงเราใช้ออกมาแล้วใช่ไอ้บอลนี่ออกมาของมันครับของมันเอาเหรอเอาไม่ใช่นี่เด็กคนนี้มันโหดเหมือนกันนะเนี่ยวัยบังกะลิงนะครับมันเร็วมากดูมันหลบได้มากแต่มันก็หลบฝีมือเราไม่ได้คือชุดเต้นชูจังหวะกันโอ้โหโอ้ครับผมแล้วก็วิ่งโอ้โหท่าไม่มีโอกาสให้แบบหายใจเลยเอาแยกร่างมาแล้วเอาตุ้มอันติเมทโอ้โหมีอันติเมทด้วยโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมากกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ตู้เข้าท้องครับผมกินซะเม็ดกุจีชาร์จแล้วก็ชาร์จระหว่างนี้เราก็ชาร์จมีต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องจริงครับวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหไปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยในจับกันแล้วเอาตอนนี้เอาอุ้ยโอ้โหเกือบโดนแยกล่างมาปล่อยเตะเตะอ้าวมั่วอ้าวปล่อยเร็วมากโอ้โหกระเด็นเลยฮะเจ้าตัวมองไม่ทันนี่ก็ปล่อยไปนี่นะเราปล่อยอาวุธมั้งได้ปะปล่อยได้มีครับปล่อยโอ้โหมันกันได้ครับโอ้โหโดนโอ้ชุดนี้โอ้โหนะครับผมทำไมตะกี้โดนเป็นชุดเลยมันโหดครับผมนี่โดนอีกแล้วขอชาร์จก่อนมันยิ่งแบบว่าเหมือนยิ่งจะใกล้จะตายนะใช่ๆมันฮึดสู้เดี๋ยวผมขอดูคอมโบแบบกัด B นารูโตะบีมครับผมอยากลองใช้นารูโตะบีมนารูโตะบีมลองดูครับไอ้นารูโตะบีมเอาต่อบีมครับผมเพ่ สุดๆเลยเฮ้ยหนุ่ยต่อเนี่ยผมไม่หลบได้อีกหนุ่ยแปลงเป็นต้นไม้กันไม่มีครับโดนเราก่อนครับผมอยากใช้ท่านี้ปิดท้ายมากเลยไม่รู้มันจะตายหรือเปล่า
เท่มากเลยใช้ท่านี้ท่าบีมอะครับเอาแล้วปิดฉากครับผมชนะหรอเนี่ยครับผมปิดฉากตายครับผมท่าสวยมากครับผมผมจบแบบสวยมากอะตาเป็นแสงเลยตาเป็นประกายดูดูบินไม่น่าชนะเลยครับรีบเร่งรีบทำงานแรกใช่ไหมจบเรียบร้อยนี่จบไปเรียบร้อยโชว์จักรแลด้วยได้อะไรได้บีโอ้โหเน่าเน่าเนี้ยเน่าครับบีเน่าปกติปกตินี่ A นี่ S เลยครับผมปกตินี่อะไรอ่ะเราใช้ของเยอะใช่ครับ EF ทุยจบแล้วเนี่ย DF ครับผมงานแล้วตอนนี้เราก็จะรีบไปนี่กันเลยเนาะรีบไปอีกอันหนึ่งเลยภารกิจหนึ่งเรียบร้อยแล้วจบภารกิจบุ้มบอมเอาเด็กน้อยนอนเปกลับบ้านไปกินนมไปนี่เรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยครับผมดีแรงผ่านแล้วฮะภารกิจแรกต่อภารกิจ2กับ3เลยอย่างรวดเร็วครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะเกินเวลาไปภารกิจ2คือภารกิจ2คือนี่เลยอุ้ยบินทำไมนี่เลยฮะส่งก๋วยเตี๋ยวเอ้ยคำนวณเลขก่อนดีกว่าอันนี้ใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าด้วยความรวดเร็วเหมือนเก่งมากเลยครับเนี่ยครับผมทำไมนินจาต้องเรียนเลขด้วยครับไม่ได้ที่แผนกบัญชีครับผมโนรุโตะจะมาเป็นพนักงานบัญชีแล้วฮะอ๋อเป็นเสมียนครับผมตอนช่วงนี้ผมขอกดอันนี้ก็การคุยเร็วๆแล้วกันมาเมื่อกี้มันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะเก่งเลขไหมผมตอบไปว่าเก่งมันง่ายดีผมใช้เครื่องคิดเลขคิดเอามานี่ครับผมเรามาดูกันว่าจะคิดได้เท่าไหร่ได้แหลกได้เกรดอะไรออกมาดีนี่เลิกเลยนะเลิกคุยเลยครับผมนี่ครับเก่งมากเลยครับเครื่องคิดเลขรัวเลยไม่มีความเป็นสมองตัวเองเลยอุ้ยเด้งครับเด้งช่วงนี้เรารีบครับผม ไปกันเลยโนรุโตะนี่ก็เก่งเหมือนกันนะวันเล่นรัวๆเลยนะครับผมผมว่ามันไม่ใช่แต่เนื้อเรื่องละครเลยถ้ามันนั่งกดกินเลขไงเหมือนเป็นฉากเสริมมากกว่าผมว่าก็ภารกิจอะเนาะมันก็เป็นภารกิจทุกอย่างอะส่งของเรายังเป็นเลยไอส่งของนี่ส่งอะไรเป็นส่งราเมงครับเอ้ยส่งเบนโตะครับผมส่งเบนโตะครับเบนโตะในเซเว่นปะไอยังอันนั้นไม่ใช่อันนั้นขนมเราพอละ10บาทนั่นปลาหมึกเราก็ได้พอละ10บาทไม่ใช่ครับผมอันนี้เราก็ผ่านเรียบร้อยฮะผมมั่นใจว่าผ่านแน่นอนเพราะผมกดเครื่องคิดเลขครับผมโง่ชัดๆเลยไปเลยมาเรามาภารกิจสุดท้ายแล้วฮะก่อนจะลากไปด้วยค่ำคืนนี้นะฮะผมจะลากันไปเอาไปภารกิจสุดท้ายนี่โอ้โหผมชอบบินตลอดมาเลยครับภารกิจสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ากลับมาคบกับ D rank ป่ะถ้าเราทำเสร็จเอ้ย S A C rank ดิ C rank เนอะเออนะใช่นี่ครับผมนี่ภารกิจส่งของเบนโตะนะฮะเบนโตะของละ10บาทป้าสนใจไหมนี่แล้วเราจะไปส่งให้เจ้อะนี่ไปส่งเจ้ครับโอ้ชูนี่มันก็เหมือนจะมาทำภารกิจให้ฮะส่งให้ว่าหน่อยส่งเบนโตะพี่ตาน้องสามเจ้าหน้าเต๋นะเหมือนไอ้นี่มันไม่มีเวลาไปส่งเองอะครับมันก็เลยต้องจ้างคนจ้างที่บ้างว่าของเต็งเลยอาทิตย์ไปส่งให้หน่อยนะขอบทราบเจ้อาทิตย์อะไรขอบทราบเจ้นี่ครับสามนี่ครับให้ไปส่งอาทิตย์ก็ไปส่งเบนโตะให้สามเจ้าหน้าเต๋ครับผมไปเลยนี่ก็จะบอกที่ที่เราจะต้องส่งนะครับGeneral Store บันไดอันนี้เราก็ใช่ไหมมันก็เป็นอิชิราคุราเมงนี่ก็เป็นที่สถานที่ที่เราต้องไปส่งฮะไอเทมช็อปฮากาคุเละใช่ไปส่งไปกันเลยไปส่งตามที่ว่านะโอเคเช่ชอบส่งเลยมีเวลา2นาทีเริ่มเลยครับไอ้โอ้โหวิ่งซอยเร็วกว่าเคฟซีแล้วกันครับ45ทีถึงแต่นี่เราใช้แค่15ทีเลยครับไม่ไปก่อนเลยครับนี่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเราสามารถกดแมปได้เหมือนเดิมใช่ครับมันก็จะบอกเราใช่ป่ะในแมปจะเป็นจุดสีนี่ในแมปมีบอกหมดครับสถานที่แต่ต้องจำให้ได้นะเมื่อกี้นี้มี3ที่ครับผม
มี general มีเนี่ยเดี๋ยวผมกดแมปให้ดูมันจะเป็นหินใช่ป่ะ general อันดับ3อิชูอิชินาคุราเมงอันดับ2มันจะเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของร้านไงว่ามันชื่อร้านอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็อะไรแมนชั่นเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมนชั่นมี general store มีราเมงอย่างสุดท้ายอะไรนะครับแล้วก็ไอเทมช็อปละฮาราฮากาคุเละอะไรนะครับอ๋อที่บอกครับไปกันเลยครับผมแต่รู้สึกว่าไอ้ร้านเจเนอเรลนี่ปฏิเสธจะรับนะครับผมเหมือนจะไปเอาไปให้เพื่อนหน้าประตูนะครับผมที่ผมอ่านมาเมื่อกี้มาแล้วก็มาส่งร้านนี้กันเลยร้านนี้นารูโตะชอบมากินนะของโปรดนารูโตะเลยไอ้เลยมาเรื่องนี้มาแล้วดีนะเอ๊ะเอาไปเนี่ยสารละมึงอยู่เจ็บครับผมมาแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากฮะก็จะกดไปเอ้ยบินเอาติดต่อไปเราจะไปไหนต่อร้านไหนต่อนี่ครับไปที่เรามาซื้อของเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมฮะที่เราซื้อของเกี่ยวกับนินจาลงมาจากเนินสูงนี่ครับในแมปมุมขวามือมันจะเป็นมุมขวาบนนะฮะมันจะเป็นจุดสีม่วงๆฮะเราก็เข้าไปเลยเอ้ยเข้าไม่ได้เนี่ยครับผมแล้วก็คุยกับเขาเหลืออันเดียวครับผมไปง่ายๆครับภารกิจนี้ง่ายสุดๆเลยอุ้ยเด็กๆๆเราจะไปไหนเนี่ยนี่เราจะไปส่งนี่อัดจุดสุดท้ายครับผมนี่ครับอ๋ออยู่ข้างหน้าเป็นลูกชายของอาเจกที่ร้านนั้นหรือเปล่าครับผม เรียบร้อยครับเด็กฝากมานี่เราก็เรียบร้อยนะภารกิจของเราครับผมจบไปแล้วดีแล้งเราก็จบไปแล้วนะฮะนี่เราก็จะได้ภารกิจมาครบเรียบร้อยต่อไปก็ครับต่อไปก็พาร์ทหน้าเนาะพาร์ทนี้เราก็ทำดีแล้งเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาดูวันต่อว่าพาร์ทหน้าจะยังไงดีกว่าครับผมแล้วเรามาทำภารกิจต่อว่าถึงไหนแล้วก็เดินมาดูโหมดอื่นด้วยว่าจริงๆแล้วเกมโนโตเนี่ยมันสตอรี่ผมไม่รู้มันยาวแค่ไหนนะแต่เดี๋ยวเราลองเล่นโหมดให้ดีกว่านะว่ามันนี่ปะครับผมใช่ลองเล่นอีกโหมดนึงดีกว่าว่าออนไลน์มันจะแบทเทิลแบบไหนเจอคนไหมครับผมโหมดต่างๆแบทซีแบทเทิลเป็นยังไงใช่ตัวว่ากดอะไรเอฟเฟกต์ฆ่าไหมตรงไหมตายเป็นยังไงบ้างครับผมยังไงผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็ยังอยู่กับพี่เฟียสไปอีกนานพอให้พี่เฟียสมาแปลภาษาให้ครับผมต้องเป็นแขกรับเชิญตลอดเลยเหรอหรือไงครับผมเผื่อทำร่วมด้วยฮะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่วงสตรีมเกมซีรีส์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็กดครับผมครับผมแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจ Facebook แฟนเพจด้วยนะฮะ No Name Gaming TV ครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ